โหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับไตแล้วเนาะตามชื่อคลิปเลยนะคะในวันนี้เราจะมาติดขนตาต่อขนตาให้ดูเหมือนแบบไปต่อมาประหนึ่งว่าอุ๊ยฉันน่ะขนตาเยอะคือช่วงหลังๆมาเราชอบแบบต่อขนตามากพอเกิดภาวะโรคระบาดใช่ไหมเราก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะนี่ก็อยู่มา2เดือนแล้ว มันไม่มีร้านเปิดที่จะให้ไปทำนะคะทุกคนเราก็เลยต้องหาวิธีทำเองที่บ้านเพื่อจะเห็นความแตกต่างของตาสองข้างนะคะข้างนี้ตาขนตาจริงๆเลยนะคะไม่ได้ติดไม่ได้ต่อส่วนข้างนี้ทำมาแล้วมันก็ไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากจนเกินไปต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความใจเย็นมากๆที่จะทำเองนะคะเพราะมันก็ต้องมีแบบมีต่อไม่ได้มีติดไม่ได้มีแบบเฟลมั่งอะไรบ้างนะคะมีอยู่แล้วแหละอะไรที่มันทำเองเริ่มจากอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะว่ามีอะไรก็ต้องมีขนตานะคะขนตาเนี่ยตักใช้ขนตาที่มีอยู่ในกรุเลยนะคะตาเป็นแผงแบบนี้ก็ได้นะคะก็ต้องเลือกเอาที่ตรงแบนอะบางๆเลยนะเป็นสีดำได้ยิ่งดีนะคะซึ่งในกรุของเราไปดูแล้วมันก็ไม่มีสีดำมันมีแต่เป็นสีใสๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเป็นได้ขาวๆนะคะก็ใช้มันไปก่อนนะขนตาที่เป็นแบบhuman hair หรือว่าขนมิ้งอะไรเงี้ยก็จะดีมากนะคะเขาจะได้แบบไม่แข็งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะขนมิ้งอะไรเงี้ยใครมีแบบที่เป็นช่อๆแบบเนี้ยนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยปกติอะต้องติดขนตาความยาว12มิลเนาะก็โอเคนะก็ดูแบบสะพรั่งอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าในกรุของเราไม่มีเรามีแค่10กับ11นะคะเราก็จะใช้ในสิ่งที่เรามีนั่นแหละถ้ามีแบบเป็นช่อๆก็จะดีนะคะถ้าใครไม่มีแบบเป็นช่อก็ให้เอาขนตามาตัดเอานะคะคือเพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้ที่เขาจับช่อไว้อะอย่างเงี้ยนะคะคือให้ตัดแบบ1ช่อหรือว่า2ช่อนะคะกำลังสวยเอาแล้วทำไมไม่แบบว่าดึงมาทั้งแผงแล้วก็ติดไปเลยอย่างที่เราติดคือต้องมีปัญหาที่ว่าเวลาติดเป็นแผงไปเลยอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดีดนะคะขนตาดีดตรงด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างเราก็เลยต้องใช้วิธีการตัดเขาเป็นช่อๆในการติดการติดเป็นช่อๆมันจะทำให้ดูเนียนดูเรียวดูแบบเหมือนขนตาจริงมากกว่าการติดเป็นแผงๆแบบนี้เนาะก็คล้ายกับเวลาที่เราไปต่อขนตาที่ร้านแหละเขาก็แบบมาเป็นเส้นๆแต่ถ้าเรามาทำเองจะติดเป็นเส้นๆอย่างนั้นถ้าใครสามารถทำได้ก็ทำนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วมันทำไม่ได้นี่เราก็ต้องใช้กาวในการติดขนตาใช่ไหมคะกาวที่เราจะใช้นะคะจะเป็นกาวของ Adele ตัวนี้นะLast type เป็นกาวสำหรับindividual lashes นะคะจะมีทั้งแบบ clear นะคะแบบเป็นใสๆกับแบบเป็นสีดำกาวตัวนี้คือเขาจะเหนียวกว่ากาวติดขนตาทั่วไปแล้วก็สามารถอยู่ได้มากกว่า1วันอุปกรณ์อีก1ชิ้นที่จำเป็นก็คือ tweezer ก็คือที่หนีบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นที่หนีบแบบหัวไม่ปกติไม่มีแบบเป็นหัวแหลมๆแบบนี้นะคะก็ใช้แบบปกติที่เรามีก็ได้นะแบบนี้เราใช้ตัวนี้เพราะเรารู้สึกว่าพอเอามาหนีบไอ้ที่เป็นช่อๆรู้สึกว่ามันถนัดมากกว่าแล้วก็เอามาติดง่ายกว่านะคะเพราะด้วยความที่ตรงเนี้ยมันเรียวมันเล็กนะคะมันก็เข้าถึงได้ง่ายถัดมาก็คือจะเป็นกรรไกรนะคะเอาไว้มาตัดช่อของขนตานะคะและสุดท้ายนะคะก็คือ Eye Makeup Remover นั่นเองนะคะอันนี้ต้องใช้ของ Loreal นี่หาซื้อได้ที่เมืองไทยนะคะอันนี้เราจะมาใช้เช็ดทำความสะอาดขนตาแล้วก็เปลือกตาก่อนที่เราจะเริ่มติดนะคะอันดับแรกนะตาจะทำความสะอาดขนตาก่อนนะคะก็คือใช้ Eye Makeup Remover เนี่ยเช็ดขนตาก่อนแล้วก็ตรงเปลือกตาแล้วก็รอให้เขาแห้งนะเวลาติดขนตานะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการมองลงไปในกระจกมองยังไงให้มันเห็นถึงแบบโคนขนตาเลยเนี่ยก็คือปรับให้กระจกเป็นแนวนอนหรือว่าประมาณ45องศาก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาเราก้มลงไปจ้องกระจกแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นโคนขนตาเห็นเส้นขนตาของเราเนี่ยชัดที่สุดนะกาวไม่ต้องเทมาทีละเยอะนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวก็แห้งติดไม่ทันหรอกเดี๋ยวแห้งจริงๆถ้าจะเริ่มติดเส้นที่มันยาวๆที่สุดเนี่ย
ติดตรงที่หางตาก่อนนะคะก็แปะลงไปที่กาวไม่ต้องเยอะนะคะมันจะหนักเกินไปแตะนิดเดียวเบาๆวางลงไปบนขนตานะคะให้ชิดโคนอย่างนี้ตาจะไล่จากหางไปที่หัวตาเห็นไหมทุกคนมันจะต้องใช้ความใจเย็นมากๆเลยนะคะตรงใกล้ๆหัวตาจะเป็นอะไรที่ยากมากเพราะเราต้องกะระยะดีๆถึงว่าเวลาเราหลับตาเนี่ยมันจะแบบทำให้เคืองตาหรือเปล่าหรือว่ามันเหมือนแบบขัดๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ติดเข้ามาใกล้หัวตามากจนเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาหลับตาลืมตาอะไรเงี้ยมันจะเคืองแล้วขนตามันจะทิ่มด้วยนี่อันนี้คือเป็นชั้นแรกนะคะก็จะเป็นอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เราจะใช้ไอ้ที่เป็น1ช่อนะคะมาแซมลงไปให้มันดูหนาขึ้นเพราะเราชอบความฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งนะคะแล้วเราก็จะต่อตรงหางตรงเนี้ยให้มันออกแนวแบบเหมือนเป็นแคทอายนิดๆเล็กๆนะคะพอถึงชั้นที่2ที่ตาจะติดนะคะตาจะใช้นิ้วกดลงมานิดนึงเราจะได้มองเห็นว่าเราจะแซมตรงไหนนะคะเนื่องจากว่าพอทำไปทำมาข้างนี้มันดูเหมือนแบบหนากว่าข้างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มขนตาให้ข้างนี้อีกนิดนึงนะคะทะดาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง2ข้างได้อยู่พอแก้ขัดได้นะคะในช่วงนี้ถามว่าอยู่ได้กี่วันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะคะก็ระวังอย่าให้โดนน้ำบ่อยอย่างเพิ่งทำเสร็จเนี้ยนะคะก็อย่าเพิ่งให้โดนน้ำไปสักประมาณพรุ่งนี้เช้าอ่ะอย่างล้างหน้าอะไรเงี้ยก็ล้างบริเวณอื่นรอบๆนะคะอย่าไปโดนตรงขนตาที่เราติดไว้นะแล้วก็อย่าใช้อะไรที่เป็นพวกออยล์นะคะในการล้างก็ดูแลทนุถนอมเขาเหมือนกับว่าเราไปต่อขนตามาจากร้านอะไรอย่างเงี้ยแหละสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ควรจะมีเพียงเท่านี้แหละนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะใครชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนทำวิดีโอนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ